สำหรับหัวข้อวันนี้จะพูดถึงคนเล่นเกมกวนภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าท็อกซิกท็อกซิกนี้มันมาจากการที่ว่าคนที่มีนิสัยไม่ดีเล่นเกมแล้วปากเสียงไม่ดีเล่นไปแล้วคนไหนทำผิดปุ๊บด่าพ่อด่าแม่เขาเลยด่าแช่งให้เขาตายเลยแบบหวังร้ายกับเขาทันทีนี่เขาเรียกว่าคนที่เล่นท็อกซิกเล่นแล้วคนอื่นทำผิดปุ๊บอารมณ์ขึ้นด่าเขาเลยว่าเขาเลยนี่เขาเรียกว่าคนท็อกซิกเมื่อเจอคนแบบนี้ปุ๊บคนที่เล่นด้วยกันก็จะร้อนเล่นไปด้วยก็ร้อนเห็นเขาร้อนเราก็ร้อนเขาทำผิดอีกเราก็ขึ้นเราทำผิดแล้วก็กลัวเขาจะด่าเราเล่นเกมก็ยิ่งทำให้เราเล่นไม่รอดเพราะว่าเรายิ่งเครียดเขาก็ยิ่งเครียดระหว่างแทนที่จะเล่นกันก็เถียงกันด่ากันแทนมัวแต่กดเขียนด่ากันอยู่นั่นแหละแล้วก็ตายอีกแล้วก็แพ้อีกแล้วก็แพ้อีกเลยเมื่อแพ้ยังไม่พอจบปุ๊บก็เถียงกันอีกว่าเพราะว่าเธอเพราะว่าฉันเพราะว่าเธอเพราะว่าฉันตอนจบมันก็จะมีระบบในให้เกมว่าให้ฟ้องคนไหนที่ทำไม่ดีแล้วก็กดไปเลยว่าคนนี้พูดจาเกลียดสีผิวคนนี้พูดจาหยาบคายคนนี้พูดจารุนแรงหรือว่าคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็รีพอร์ตได้เมื่อคนไหนที่ได้รีพอร์ตบ่อยระบบเกมเขาก็จะรับทราบแล้วเขาก็จะดูว่าคนนี้เหรอโดนรีพอร์ตไปแล้ว100ครั้งต่อ1เดือนคนนี้โดนรีพอร์ตไปแล้ว500ครั้งอย่างเงี้ยจาก6-700คนเยอะมากเลยรีพอร์ตคนนี้เขาก็จะซัสเพนว่าโอเคคุณต้องพักจากการเล่นเกมนะ1เดือนไม่ให้แตะเราก็จะเสียใจแล้วเราก็จะเครียดบางคนที่โดนรีพอร์ตแล้วซัสเพนแล้วเขาก็จะกลับเนื้อกลับตัวอย่างเช่นในเกม League of Legends มีคนนึงชื่อ Tyler 1ที่แบบร้ายที่สุดด่าคนแช่งคนซะร้ายจนโดนไล่ออกแต่เขาทำแคมเปญใหม่คือกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเป็นคนช่วยเหลือคนเป็นคนพูดจาอ่อนไหวเพราะตอนนี้เขาก็ให้กลับมาใหม่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นนักวิเคราะห์เป็นอะไรมีงานมีการทำเลยเขาก็ให้โอกาสได้แต่บางคนส่วนใหญ่แล้วโดนท็อกซิกไปแล้วโดนซัสเพนไปแล้วกลับมาถึงปุ๊บก็โกรธแค้นนิสัยเหมือนเดิมก็ทำอีกจนกระทั่งเขาแบนจากการไม่ให้เล่นเกมด้วยซ้ำคราวนี้ฝั่งตรงข้ามแต่คนที่เล่นด้วยกันแล้วช่วยเหลือกันคนอื่นทำผิดให้กำลังใจคนอื่นทำผิดแทนที่จะไปว่าเขาไปช่วยเขาแทนคนอื่นทำผิดบอกเขาว่าไม่เป็นไรเรามันก็แค่เกมนั่นแหละเล่นสนุกสนุกเดี๋ยวตาหน้าก็ค่อยเล่นใหม่คนไหนคนอื่นทำผิดตัวเองก็แค่ไม่เป็นไรรอเกมหน้าเดี๋ยวก็ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ดีคนพวกนี้ส่วนใหญ่คนที่เล่นด้วยจะรู้สึกดีเล่นเสร็จแล้วเขาก็จะให้แต้มพิเศษว่าคนนี้น่ารักคนนี้เป็นทีมเวิร์คที่ดีคนนี้ cooperation ดีคนนี้เป็น good teammate คนนี้ได้รับเยอะๆเขาก็จะได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบนเนอร์คือในชื่อเขาจะมีสีหรือจะมีขอบอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าคนนี้เป็นคนดีเมื่อเราเห็นคนนี้ปุ๊บเราเล่นกับคนนี้ปุ๊บเราก็จะตื่นเต้นเลยว่าเฮ้ยคนนี้เล่นดีเราได้เล่นกับเขาเราโชคดีจังเราก็จะตื่นเต้นแต่ถ้าเรารู้ว่าคนที่กวนๆมาเล่นด้วยเราก็จะเครียดตั้งแต่เห็นหน้าเขาเลยชีวิตจริงก็ไม่ต่างจากการเล่นเกมเราเป็นคนเสียงดังปากคอไม่น่ารักพูดจาหยาบพูดจากระแทกกระทันสอดเสียดเอาเปรียบคนอื่นคนไหนเห็นเขาก็โกรธคนไหนเห็นเขาก็อึดอัดคนไหนเห็นเขาก็อยากจะหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้เราคนไหนพูดจาเพราะคนไหนเอาใจคนเก่งคนไหนรู้จักพูดจาดีทำดีกับคนไปที่ไหนคนเขาก็นับถือคนเขาก็รักเมื่อกี้ให้ตัวอย่างในการยืมของบางทีคนยืมของไปไม่เอามาคืนบางคนยืมของไปเอาของกลับมาพังๆเสียๆคนเห็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ไม่ชอบคนแบบนี้เราไม่อยากให้เขายืมอีกเราไม่อยากจะช่วยเหลือเขาอีกเพราะรู้ว่าช่วยเหลือแล้วเราเสียหายเคยไหมที่เจอใครมาอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมานอนในห้องของเราใช้ของของเรากลับไปผ้าก็ไม่พับไม่ซักไม่เก็บอันใส่ขยะก็เต็มห้องน้ำขยะก็เต็มห้องนอนอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงเมื่อเขากลับไปแล้วเราต้องมานั่งทำความสะอาดเราต้องมานั่งเช็ดถูห้องเราต้องมาทิ้งนี่มันทิ้งนี่เราก็รู้สึกไม่คุ้มเลยว่ะอุตส่าห์ให้เธอมาอยู่ด้วยทำไมเธอทำตัวแบบนี้แต่เคยเจออีกแบบนึงไหมคนที่เขาออกไปจากบ้านเราแล้วเข้าไปถึงในห้องนี้ไม่มีความสกปรกเลยสะอาดกว่าตอนที่เราให้เขาอยู่ด้วยซ้ำซักผ้าพับผ้าเรียบร้อยหมดก่อนที่จะออกจากบ้านถูบ้านถูห้องดูดฝุ่นให้ปูเตียงให้เรียบร้อยจนตึงพับห้องเก็บห้องทุกอย่างปัดฝุ่นจนเสร็จเราเห็นอย่างนี้แล้วบอกเฮ้ยคนนี้เป็นเพื่อนร่วมบ้านที่ดีมากเลยอ่ะคราวหน้าถ้าเขาจะมาอีกยินดีต้อนรับมันเป็นแล้วแต่เราแหละว่าเราอยากจะเป็นคนประเภทไหน
คนประเภทท็อกซิกเอาเปรียบคนอื่นในที่สุดคนก็จะกีดกันไล่เราออกหรือจะเป็นคนที่เป็น good teammate good teamwork ก็เป็นคนดีไปไหนคนก็จะรักมันแล้วแต่เราจะเล่นมันแล้วแต่เราจะเป็น